สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฟังเสียงประชาชน3เกณฑ์ใหม่แจกเงินดิจิตอล 10,000 ตัดคนรวยช่วยคนยากไร้หลังจากรัฐบาลประกาศ3เกณฑ์ใหม่เตรียมพิจารณาแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทโดยยึดฐานเงินเดือนยอดเงินฝากซึ่งทางนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผย3เกณฑ์ใหม่สำหรับโครงการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทโดยคณะอนุกรรมการจะนำเสนอทั้ง3แนวทางเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อให้ตัดสินใจในสัปดาห์หน้าซึ่งเราลองไปฟังความคิดเห็นจากประชาชนในเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทโดยนายพยอมครูสร้อยวัย65ปีอาชีพช่างซ่อมนาฬิกาเปิดใจว่ารัฐบาลได้เสียงจากประชาชนก็เพราะนโยบายที่หาเสียงไว้พูดไว้ยังไงก็ต้องทำตามให้ได้ถ้าทำไม่ได้เลือกตั้งงวดหน้าก็จะไม่ให้คะแนนอีกพร้อมเผยว่าอยากให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ก่อนเลยและเห็นด้วยกับการตัดคนรวยออกไม่ต้องรับสิทธิ์อยากให้ทางรัฐบาลเข้าถึงผู้ที่ยากไร้ได้จริงๆอยากให้รัฐตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนและอยากให้ทางรัฐบาลเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีอยากให้แจกกับคนยากไร้จริงๆให้ได้ด้านนายสมชายเลิศชัยเจริญพรอาชีพขายข้าวกล่องเห็นด้วยกับ3มาตรการที่จะออกมาโดยเฉพาะการตัดผู้ที่ไม่ใช่ผู้ยากไร้จริงๆและอยากให้เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีใหม่ได้ยิ่งดีไม่ใช่ยืดเยื้อไปจนถึงเดือนเมษายน67สุดท้ายอยากจะฝากให้รัฐบาลช่วยดูแลเรื่องเงินผู้สูงอายุอยากจะให้แจกผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 คือเท่ากับวันละ100 บาทขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ